ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะครูอพลอยนะคะจากเพจ English Smile ค่ะวันนี้นะคะจะมาเทรนกับให้กับทุกคนนะคะสำหรับใครที่ฟังฝรั่งไม่ออกเลยตอบก็ไม่ค่อยได้นะคะทางนี้ค่ะเราจะมาเทรนด้วยกันนะคะวันนี้เสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะอะถ้าใครมาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะคะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเค มาแล้วตั้งฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยนะคะจากเพจ English Smile วันนี้สำหรับใครที่เวลาฟังฝรั่งฟังไม่ค่อยออกแล้วเวลาที่อยากจะตอบตอบไม่ค่อยได้นะคะวันนี้พลอยมีเทรนนิ่งพิเศษนะคะเป็นเทรนนิ่งพรีเมียมที่ชื่อว่า Speak Up Series นะคะที่จะมาช่วยให้กับทุกคนนะคะสามารถฟังฝรั่งได้มากขึ้นนะ,ะแล้วก็สามารถรู้ว่าจะตอบอะไรได้นะคะ เป็นหลักการง่ายๆที่ทุกคนสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะสวัสดีค่ะใครมาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะอ่าอ่ะ,อะวันนี้นะคะจะเป็นเทรนนิ่งที่เข้มข้นนะคะดังนั้นทุกคนตั้งใจนะใครมีกระดาษนะคะเตรียมกระดาษไว้แผ่นหนึ่งอ่าเตรียมปากกาไว้สักหนึ่งด้ามน,นะคะเผื่อจดเผื่อเขียนอะไรอ่ะวันนี้จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะคะอ้าสวัสดีค่ะคุณเอริสไช่ทีชเชอร์ไช่สติลเดนสวัสดีค่ะโอเคอ่ะ เดี๋ยวในขณะที่รอเพื่อนๆมากันเนาะประมาณหนึ่งนาทีนะอ่ะก็ใครอยากจะเรียกเพื่อนนะคะอยากเรียกครอบครัวนะคะมาเรียนรู้ด้วยนะคะก็ตอนนี้แท็กได้เลยนะคะตอนนี้แชร์ไปได้เลยนะคะที่หน้าเพจค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ Speak Up Series ตอนที่3แล้วนะคะตอนที่1กับตอนที่2ไม่รู้ใครดูบ้างหรือเปล่าเออใครดูบ้างแล้วมามาให้ฟังหน่อยนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะทุกคนอ่ะถ้า เสียงชัดภาพชัดนะคะกดหนึ่งให้ครูพลอยหน่อยจะได้รู้ว่าไม่ได้พูดคนเดียวเออภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยนะคะจะได้รู้ว่าไม่ได้พูดคนเดียววันนี้นะพลอยจะมีเทรนนิ่งพิเศษนะสําหรับใครที่แบบฟังฝรั่งไม่ค่อยออกเลยอะ่ะบางทีอะ่ะเป็นเพราะว่าเราเราเรียนอีกแบบหนึง่งแล้วฝรั่งเขาพูดอีกแบบหนึง่งก็ t ไหมเวลาที่เราเรียนเราอาจจะเรียนแบบว่าตามโครงสร้างนะคะวยากรณเป๊ะปังเรียงประโยคอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่ฝรั่งสื่อสารจริงๆอะ่ะบางทีอะ่ะเขา เขาก็ไม่ได้พูดตามแบบที่เราเรียนเออบางทีเขาก็พูดอีกแบบหนึง่งทําให้บางทีเราฟังไม่ค่อยออกการที่เราได้ฝึกฟังนะคะจะทําให้เราหูของเราเนี่ยได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้นการที่เรารู้ว่าเขาออกเสียงยังไงนะคะหูเราจะได้ยินมากขึ้นเหมือนเวลาที่พลอยพูดภาษาเหนือนะคะใครที่เป็นคนเหนือนะคะแล้วพูดภาษาเหนือให้เพื่อนภาคกลางฟังอย่างเงี้ยถ้าคนที่อยู่กรุงเทพนะได้ยินอ่ะก็อาจจะฟังไม่ค่อยออกแต่ถ้ารู้ว่าพูดอะไรอะ่ะเขาจะฟังออกทันทีจริงไหมอืม โอเคอ่ะหมาแล้วนะคะทุกคนอ้าพร้อมกันแล้วนะคะพร้อมกันแล้วโอเคพร้อมกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพลอยมีกิจ,จกรรมให้กับทุกคนทำนะคะก็คือทุกคนจะต้องฟังสิ่งเป็นเป็นออดิโอที่พลอยเตรียมมานะให้ทุกคนฟังนะคะแล้วพลอยก็มีคําถามนะอ่าพลอยก็มีคําถามคําถามมีอยู่3ามคำถามตอนแรกอ,อาจจะตอบกันไม่ได้นะแต่ว่าลองดูนะคําถามเนี่ยเตรียมไว้ก่อนนะคือ เขาอยู่ที่ไหนคําถามคือเขาอยู่ที่ไหนเขาพร้อมหรือยังเขาอยู่ที่ไหนเขาพร้อมหรือยังแล้วก็คําถามที่สามก็คือคําถามสุดท้ายอะ่ะผู้หญิงหนึ่งคนพูดว่าอะไรอสามคำถามฟังไว้ก่อนอาจจะจดไม่ทนันไม่เป็นไรอะดังนั้นก่อนที่เราจะไปตอบคำถามเราต้องได้ฟังก่อนให้ทุกคนนะคะในที่นี้ฟัง ฟังว่าตัวเองอ่ะได้ยินคําว่าอะไรบ้างนะได้ยินคําว่าอะไรบ้างถ้าใครมีกระดาษเอากระดาษเตรียมไว้นะคะเอาปากกาเขียนไว้อ่าแล้วเดี๋ยวจะให้พิมพ์ว่าได้ยินคําว่าอะไรบ้างโอเคไหมคะสวัสดีค่ะคุณกมลชนกสวัสดีค่ะเรากําลังจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะทุกคนทุกคนพร้อมไหมคะอ่าถ้าพร้อมเขียนพร้อมอ่ะถ้าพร้อมบอกอ่าถ้าพร้อมกดหงเนี่ยมันง่ายดีอ่ะถ้าพร้อมกดห ทุกคนถ้าพร้อมฟังแล้วกดหนึ่งค่ะคุณพอยกำลังจะเปิดออดิโอนะออดิโอมันสั้นมากทุกคนมันแค่สิบสามวินาทีเท่านั้นนะคะน้อยมากๆแต่แต่เวลาฝรั่งพูดจริงนะคะมันเยอะมากนะข้อความในสิบสามวินาทีนี้มันเยอะมากอ่ะทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมฟังแล้วกดหนึ่งหน่อยกดหนึ่งตอนนี้ใครมีกระดาษเตรียมกระดาษไว้นะข้างกายนะะเตรียมปากกาเตรียมดินสอก็ได้เตรียมเขียนในสิ่งที่ได้เย็นนะคะ นี่เป็นวิธีการเทรนที่เขพอยเทรนนะักเรียน p r i v a t นะโอ้หลักครึ่งแสนนะที่เขามาเรียนเนี่ยวันนี้ทุกคนโชคดีมากนะคะดังนั้นอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะคะแชร์ให้เพื่อนบ้านได้เรียนรู้กันด้วยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะสำหรับเทรนเวลาที่เราจะไปสอบออสอบเขาเรียกวัดทักษะภาษาเรื่องของการฟังนะจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี้ยคอยเอาเทคนิคนี้มาสอนทุกคน,นะคะได้มาจากประเทศออสเตรเลียค่ะวิธีนี้เวิร์กมากนะคะ ทุกคนจะได้ยินอาแล้วก็รู้ว่าพูดว่าอะไรไปพร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมแล้วค่ะอาเดี๋ยวพ่อจะเปิดให้ฟังนะคะทุกคนอาโอเคฟังกันนะคะได้ยินคําว่าอะไรอย่าเพิ่งพิมพ์นะเขียนไว้ก่อนนะเลยแล้วเดี๋ยวจะให้พิมพ์นะคะโอเคสิบสามวินาทีไปค่ะ And, uh, ได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินอดิโอที่ครูคอยเอามาไหมอ่าได้ยินบอกได้ยินถ้าไม่ได้ยินบอกว่าบอกไม่ได้ยินได้ยินไหมอดิโอที่เปิดให้เมื่อกี้ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะคุณนิ่มอ่าเมื่อกี้คอยเปิดอดิโอไปสิบวินาทีทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหม อ่ะเนี่ยได้ยินว่าอ่ะได้ยินไหมคะอ่ะได้ยินไหมอืมตอบหน่อยถ้าไม่ได้ยินจะได้หาวิธีใหม่ในการเปิดนะคะทุกคนได้ยินอ,อดิโอที่ครูพอยเปิดให้ฟังไหมคะได้ยินก่อได้ยินก่อเจ้าสวัสดีเจ้าอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาอ่า เป็นรุ่นพี่ของเราในคร์สเบสิกอังกฤษนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้การฟังด้วยกันวันนี้พอจะเทรนการฟังแล้วก็การโต้ตอบให้กับทุกคนในที่นี้นะใครฟังไม่ค่อยออกตอบไม่ค่อยได้นะวันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์ที่แพงมากนะคะบอกเลยทุกคนอ่าไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวพอยต้องเปิดกับมือถือแล้วกันนะเปิดกับมือถือแล้วจอตรงไหมนะเอาใหม่นะคะหนึ่งเอาใหม่นะลองฟังกันนะว่าได้ยินไหม

จะไทำยังไงให้ทุกคนได้ยินดีลนะเดี๋ยวคิดก่อนนะลองอีกทีนะคะเอ่อทำยังไงให้กับทุกคนได้ยินดีนะมันต้องแชร์คอมพิวเตอร์สาวใช่ไหมอยก็แชร์แล้วนะอ๋อหรือว่าแบบนี้บ้งางอ่ะอีกทีนะคะลองนะได้ยินไหม <No. S 2>

คอมเมนต์ของทุกคนหายไปไหนละอ่าโอเคเมื่อกี้ได้ยินกันไหมคะแบบนึงนะคะรู้สึกว่าหึื้นหายหรอทุกคน <laughs> ยังอยู่ไหมอันแลวยังอยู่ไหมคะไวไฟหายไปไหนเออแบบนึงนะดูซิดูซิ โอเคท่านท่าน,านมาแล้วนะคะทุกคนแล้วอ่าโอเคเมื่อกี้ได้ยินกันไหมเมื่อกี้เดี๋ยวพยเช็กสิอ่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบนะทุกคนอีกรอบนะคะมันจะอู้อีอู้อีหน่อยแหละอ่าลองดูสิว่าได้ยินคําว่าอะไรบ้างทุกคนลองเขียนมานะลองเขียนมานะเดี๋ยวพยจะเปิดอีกรอบนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังสองรอบ Do you guys want a second with menus or oh, no? A survey. that's order. I need to just feel what's right for my body right now. Uh, do you guys have any questions about the menu? What's your Wi-Fi password? อีกรอบ. No. Uh, do you guys want a second with the menus or oh, no? A survey. that's order. I need to just feel what's right for my body right now. Uh, do you guys have any questions about the menu? What's your Wi-Fi password? อีกรอบ.

เขียนหน่อยสิว่าได้ยินคําว่าอะไรบ้างนะคะในอ a u ิโอที่เปิดไปเมื่อกี้พ่จะเปิดไปเรื่อยๆนะใครได้ยินคําไหนหเขียนมานะอกรอ,อก อืมอ่ะได้ยินไหมได้ยินคําว่าอะไรบ้างใครได้ยินคําว่าอะไรเขียนคํานั้นไว้เลยนะคะในในแชทนี้นะคะอ่าในไลฟ์นี้ได้ยินคําว่าอะไรเขออรยียนไว้เลยนะคะอ่ะอินเทอร์เน็ตคะอย่าหายนะคะอินเทอร์เน็ตวันนี้ <laughs> วันนี้ฉัจะมาสอนนะคะอินเทอร์เน็ตเออโอเคมาได้ยินคําว่าอะไรบ้างไหนลองอ่ะขออ่านคอมเมนต์ของทุกคนหน่อยซิโอเคอืมเร็วมากนะนี่คือการพูดจริงๆของฝรั่งนะคะถ้าเราจะมาเรียน how are you นะคะไม่ทันนะคะโอเคอ่ะได้ละอ่ะดีมากทุกคนพิม์มาแล้ว พี่มาไหลคำลวเนี่ยอ่าพอเห็นแล้ว one second มีคำว่า question นะคะมีคำว่า I just feel my body เอออ่าใช่ใช่ for sure อ่ามี my body มี question ทุกคนดูของตัวเองนะอ่าคุณกิมพี่จอรี้คำว่า question นะคะคุณอ่าฟอนอ่าฟอนปะเสิร์นได้คำว่า feel with my body right now อุ้ยอันนี้แบบแปลว่าได้ยินอ่าจจะได้ยินฝรั่งบ่อยนะคะมาเป็นวลีเลยนะคะบางคนได้ยินคำว่า t e r r i f y i อ่าโอเค เดี๋ยวมีเฉลยอ่ะนะเดี๋ยวเฉลยเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมฟังอีกสักรอบไหมว่าจะได้ยินคําว่าอะไรอีกไหมนะคะอีกรอบไหมเดี๋ยวอีกรอบเนี่ยให้เขียนคําอื่นๆน,นะคะที่คําอื่นๆที่ไม่ซ้ําคําเดิมนะ,ะอ,ะ on, นะะอะ่าคุณกมลอนทิปนะคะอ้าท้กคุณพลอยคนสวยรับส่วนลด50%หลังใหม่ขอให้ถูกหวยทุกวนนะคะอ้าวโอเคเอาอีกรอบไหมทุกคนสาวๆหนุ่มๆในที่นี้เอาอีกรอบไหมคะฟังอีกรอบไหมอ่ะ ไอรอบนะอ๋ะอคุณเมย์บอกว่าได้ยินคำว่า what is your name แล้วก็ได้ยินคำว่า question อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวไี่เฉลยให้นะเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบทีเนี้ยให้เขียนในสิ่งที่ไม่ซ้ำกับที่เขียนมาเมื่อกี้นะคะลองดูสิหูใครจะได้ยินบ้างไปค่ะลืมเล่งเสียงคุณ <laughs> <laughs> พลอยก็จะเรียบๆแบบนี้นะคะ And uh, do you guys want a second with the menus or? No. A serving. Let's order. I need to just feel what's right for my body right now. Uh, do you guys have any questions at the menu? What's your Wi-Fi password? Uh, and, uh, yeah, do you guys want a second with the menus or? No. A serving. Let's order. I need to just feel what's right for my body right now. Uh, do you guys have any questions at the menu? What's your oh, Wi-Fi password? ไหนดูซิว่าใครฟังออกเพิ่มเติมบ้างจะมีคําไหนที่โดนบ้างนะคะโอเคอเขียนมาเลยค่ะสิ่งที่ยินอะคุณพัดบอกว่าได้ยินคําว่าเมนูอาคำว่าเมนูนะมีนะมีในสิ่งที่เอามาวันนี้คุณกี้จอดได้ยินคําว่า WiFi อะได้ยินมากขึ้นแล้วนะได้ยินคำว่า WiFi นะมีใครได้ยินอีกไหมอาคุณกี้ว่ามีได้คําว่าพาสเวิร์ดด้วยนะคะอาได้คําว่าพาสเวิร์ดมีนะคะพาสเวิร์ดมีค่ะ อาคุณหนึ่งได้ยินคำว่า h a v e y o u got one second คำว่า second มีอยู่ในนี้อ่าวคำว่า second มีอยู่ในนี้มีใครได้ยินอีกไหมอ่า no right now s e r v i n g โ okay. อเคคุณการได้ยินคำว่า no นะคะคำว่า right now อ่าวคำว่า s u r v i n g มีไหมโอเคเดี๋ยวจะมาเฉลย,ย, <laughs> ย,ยประโยคแรกทุกคนพร้อมไหมคะเฉลยเฉลยประโยคที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งฟังนะฟังอีกที ลืมเล่งเสียงไ <laughs> <A serving. S 1> ม่ And uh, you guys want a second n do you guys u with the e m <No. S 1> อ่ะประโยคที่หนึ่งอ่ะมีคำว่า second ประโยคที่หนึ่งมีคำว่า menu นะคะและสิ่งที่เขาพูดคะ่ะประโยคที่หนึ่งคะ่ะอืมเดี๋ยวก่อนก่อนที่ทุกคนจะไปตอบไปดูประโยคที่หนึ่งอ่ะให้ลองเดาก่อนว่าทุกคนคิดว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหน where are they where are they ก่อนที่จะไปเดานะว่าเขาพูดว่าอะไรอะ่ะลองเดาซิว่าในสิ่งที่ได้ยินอะ่ะคิดว่าพวกเขาอยู่ไหนกัน Where are they Where are they อืออยู่ไหนกันดีคะอ่าลองตอบสิดูกำลังดูคอมเมนต์ของทุกคนนะคะอ่าโอเคอ่ะลองตอบซิว่าเขาอยู่ไหนอออ่ะ่ะคคุณพกววาาาได้ยิน Hello คุณคิวดาร่ from U.S. นะคะ <laughs> คุณเมปิดหน้าแล้วบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะอ่ะโอเคอ่ะ Where are they ลองเดาสิว่าคนที่อยู่ในออดิโอเนี่ยเขาอยู่ไหนกัน Where are they เดามาเดามา <laughs> จากสิ่งที่ได้ยินเนี่ยคือเขาอยู่ที่ไหนกัน Where are they Where are they เลาถูกเดาผิดไม่เป็นไรนะให้เดาไว้ก่อนอ่า โอ้โอเค thank you very much คุณเป้ไปประดิษฐ์มาฉันกำลังดูอยู่ฟิล์มลาวส์ฉันชื่นชอบการสอนของ thank you คุณพรประสิฐบอกว่าร้านอาหารมัง้งคุณพีตาแบบร้านอาหารมัง้งความมังนี่ก็มีความถูกต้องอยู่ในนั้นเอคุณพัดบอกว่าอยู่คลินิกหรือเปล่าอยู่ที่แบบหมอหรือเปล่าคุณกาบอกว่า,ร,าร้านอาหาอคุณกีวิจจบว่าเช็เคอินที่โฮเทลโอเคอยังไม่เฉลยยังไม่เฉลย ยังไม่เฉลยแต่ว่าจะบอกว่าประโยคแรกอะประโยคแรกนี่ประโยคแรกใครตอบร้านอาหารนะคะใครตอบร้านอาหารเนี่ยมีเฉลยอยู่ในนี้คำว่า waiter นะคะ waiter waiter Wait er ก็คือ,อพนักงานเสิร์ฟนะ waiter อ่าโอเคเขาพูดว่า do you guys want a second with the menu เขาพูดแบบไม่หายใจนะคะทุกคนอ่านแล้วก็พูดตามไปเลยนะ Do you guys want a second with the menu? Do you guys want อ่ะ want กับอ่ะนะคะมีการเชื่อมเสียงเป็น wanna 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 เขารีดไหม wanna w a n t อ่ะเป็น wanna ah wanna ตัวทีหายไปเลยเสียงอ่ะกลายเป็นเออนะคะเป็น wanna d you guys wanna you guys wanna เขารีดไหม you guys want Do you Do you guys wanna คำว่า guys นะ,ค,ะคือการเรียกพวกคุณนะคะแบบไม่ทางการพวกคุณ Do you guys wanna second with the menu เออเขาถามว่าคุณจะใช้เวลาอีกสักหน่อยไหมสำหรับแบบว่าเลือกเมนูภาษาภาษาคนภาษาที่เราพูดก็คือตัดสินใจเลือกเมนูแล้วยังคะหรือว่าแบบหรือต้องการเวลาเพิ่มเติม uh. Do you guys w a n n a second with the menu or เป็นไงมีใครเราถูกบ้างมีใครเราถูกบ้างประโยคนี้อ่ะมีใครเราถูกบ้างประโยคนี้มีใครคําไหนที่ไม่ได้ยินพิมพ์คําที่ไม่ได้ยินมาเมื่อกี้อ่ะบางคนได้ยินคําว่า second บางคนนี้คําว่า menu บางคนนี้คําคำว่า want คําไหนที่ไม่ได้ยินบ้างเนี่ยเมื่อกี้อ่ะบางคนไม่ได้ยินคําว่า do you นะบางคนไม่ได้ยินคําว่าอะนะคะ คำว่า with คํา่า the อย่างเงี้ยเวลาพูดจริงๆอะ่ะมันไม่ดังดังนั้นเราจะไม่ได้ยิน <laughs> เขาจะพูดแบบว่า you guys wanna you guys wanna second with the menu do you guys wanna second with the menu อันนี้เป็นประโยคที่พนักงานเสิร์ฟนะคะเวลาที่เราจะรับออเดอร์เนาะเขาจะถามลูกค้าว่า อ่ะพร้อมจะสั่งหรือ,อยังนะคะเนี่ยนี่คือพร้อมสั่งยังคะหรือว่าต้องการเวลาเพิ่มเติม you guys want a second with the menu you guys want a second with the menu พูดตามนี้พูดทันไหมใครไม่ทันกรูกร๊กรสามรอบกร๊กร๊กร,กร,กร,กร๊นะคะเสร็จแล้วลองพูดอีกที do you guys want a second with the menu or ม <c oughs> ีออด้วย you guys want a second with the menu or เร็วเร็วแบบแรบๆบแบบพบร้อมกันหนึ่งสอง,ส,องสามใครใจก่อน You guys w a n t a second with the menu? You guys w a n t a second with the menu? or or แปลว่าหรือนะคะหรืออ่าอ่ะ,อะใครพูดพูดได้ยังพูดได้บอกได้บอกว่าถ้าเร็วไปบอกเร็วเดี๋ยวพูดอีกรอบอ่า การที่เรารู้ว่าฝรั่งเขาพูดยังไงแล้วเราพูดคล้ายๆเขาว่าเราจะได้ยินนะคะเรื่องจริงก็คือคนไทยก็ไม่พูดช้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมาพูดเรื่องภาษาอังกฤษไหมสวัสดีคันทุกคนอย่างนี้เราก็เร็วเหมือนกันดังนั้นฝรั่งก็มีสิทธิ์พูดเร็วได้นะคะเราต้องปรับหูของเราค่ะให้ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดนะคะอโอเคทุกคนอ่ะอีกรอบนึงนะคะ You guys want a second with the menu or you guys want a second with the menu or อ่ะทีนี้พูดได้แล้วนะไปฟังอีกรอบพูดทันไหมพอแล้วนะ mm hmm. no and uh, do you guys want a second with the menu or mm hmm. no ยินไหมรอบ and uh, do you guys want a second with the menu or mm hmm. no อ่าเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงของภาษาอังกฤษค่ะ <laughs> เขาพูดเร็วมากทุกคนเอออะพูดตามอีกรอบอีกรอบนึงนะเทคนิคในการพูดให้เร็วนะคะก็คือคําที่เสียงดังๆอะ่ะมันจะมีไม่กี่คําในประโยคนี้คำที่เสียงดังๆคือคําว่า guys คาว่า want นะคะคำว่า second ไม่ใช่ second นะอ่านว่า second second แล้วก็ menu guys want second แล้วก็ menu ดัง ลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะ Do you guys want a second with the menu or อีกรอบใครจะก่อน Do you guys want a second with the menu or อ่ะใครได้แล้วกดหนึ่งใครยังไม่ได้กดสอง <laughs> หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งใครได้แล้วกดหนึ่งใครยังไม่ได้กดสองอืมใครได้แล้วกดหนึ่งนะไปดูซิมีคนกดหนึ่งเยอะไหมย o u guys You guys want the second uh, with the menu or You guys want a second with the menu or ใครพูดได้แล้วกดหนึ่งอ่าใครยังไม่ได้กดสองการที่เรารู้ว่าเขาพูดยังไงอ่ะเออเราจะฟังเขาออกนะนี่คือนี่คือ,อทักษะในการฝึกการฟังนะคะอ่าหนึ่งได้แล้วคุณจะรักได้แล้วคุณเมย์บอกว่าเออขอเวลานิดน,นึงค่ะอ่ะอันนี้ให้คุณเมย์นะเมย์พูดตามนะคะ Do you guys want a second with the menu or? ทีนี้เราก็กดปุบนะกดปุ่มแรปบค่ะ Do you guys want a second with the menu or? Do you guys want a second with the menu or? Do you? แทบจะรูบไปเป็นพยางค์เดียวไห Do you Do you เดียรเป็นเดียร์เจ๊กายเจ g กาเขาพูดเจ๊กายอะ แล้วเราเรียนดูอยู่อ่ะมันจะได้ยินได้ยังไงอ่ะจริงไม่จริง <c oughs> เขาพูดเยอะไก่เยอไก่ wanna second with the man you a e เยอไก่ wanna second with the man y o r เอออ่ะ,อ,ะอุ้ยไลน์นี้แพงนะทุกคนแชร์นะคะทุกคนแชร์เพื่อนบ้านนะคะมาเทรนไปด้วยกันนะคะคนไทยทั่วโลกนะทุกประเทศนี้จะได้ยินเสียงฝรั่งสักทีนะคะไปค่ะไปต่อค่ะประโยคที่หนึ่งเมื่อกี้ประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองเขาพูดว่าอ่ะฟังอีกรอบสิเขาพูดว่าอะไร ประโยคที่สองนะได้ยินไหมใครได้ยินบ้างประโยคที่สองนี่คือแบบเร็วมากนะคะประโยคที่สองใครได้ยินบ้างอ่า <laughs> ประโยคที่สองอ่าอีกรอบประโยคที่สองอีกรอบ No i n g อะ ได้ยินยังยินไหมคะประโยคที่สองเออใครได้ยินพิมพ์มาเลยถ้า,ใค,า <laughs> ใครไม่ได้ยินกดศูนย์มาไม่ได้ยินศูนใครไม่ได้ยินกดศูนใครได้ยินอะไรบ้างนิดหน่อยอะพิมพ์มาสิ่งที่ได้ยินอะประโยคที่สองอะท่อนที่สองที่ตัวละครพูดนะอืมได้ยินไหมอีกรอบนะ No, a serving. เอออ่ะสมมติในร้านอาหารนี้เขาจะพูดว่าอะไรนะอ่าโอเคคุณขวัญพิมาบอกว่าใช่หรือเปล่านะที่ได้ยินใส่คำถามมาด้วย <laughs> I'm starving I'm starving อ่ามีคำว่า starving นะคะมีคำว่า order นะคะคุณละลาบีบี La ้ ee, นะคะคุณเอรินบอกว่ามิ๊งไม่ได้ยินเลยค่ะยังเลยค่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเฉลยนะคะอ่ะที่เพื่อนพิมานี่คือมีมีส่วนที่ถูกนะมีส่วนที่ถูกเฉลยค่ะประโยคที่เขาพูดค่ะคือ คือ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 อ่าโอเคป่ะอ่ะอยจะให้เขาชื่อคุณบาบาร่าเป็นลูกค้านะคุณบาบาร่าก็พูดว่า No I'm starving starving นะคะแปลว่าหิวนะคะหิวมากๆหิวมากๆคือ I'm starving หิวเฉยๆคือ I'm hungry ใครหิวมากใช้ I'm starving ใครหิวน้อยใช้แค่ I'm hungry <laughs> โอเค แล้วเขาก็พูดต่อนะคะใครได้ยินคำว่า order มีคำว่า order นะเขาพูดว่า let's order ที่สอนเชื่อมเสียงเพราะอะไรคะทุกคนเ <laughs> พราะว่าเวลาพูดจริงๆเนี่ยมันเกิดการเชื่อมนะคะ let's order มันไม่ใช่ let order แต่มันคือ let's order เสียงใหม่ <laughs> คืออะไร solder คือ <laughs> solder solder มาจากไหนคะเออ let's order มาจาก let's มีเสียงอะไรตรงท้ายคะ let's เสียงอะไรคะกอไก่คะถ้าก็าไก่เป็นเล็กไหนลองเดาสิคำว่า Let's เนี่ยมีเสียงอะไรตอนท้ายพิมมาสิอ่ะเสียงอะไรท้ายคำว่า Let's Let's อ่ะใครพิมพ์ฮอนนพูกมานี่จะออกยังไงนะอ่ะ let's เนี่ยเสียงอะไรตอนท้ายก็ไก่ถึงฮอนก้องพูกพิมมาสิเสียงอะไรเหลือเอถึงแซน่ะพิมมาก็ได้ได้ยินเสียงอะไร let's let's อ่ะคุณปัดมาแล้วนะคะคุณปัดบอกว่าเสียง S ค่ะเอะเสียง S นะคะ ใช่เลยเสียงท้ายคือเสียง s นะเสียงโซโซนะเสียงอะไรก็ได้มันคือเสียงแบบยางรั่วน,นะคะ let's มันมีข้างหลังอย่าลืมมันใส่มาทำไมแค่ครูคือถ้ามันไม่มีความหมายเขาจะไม่ใส่มันมานะคะอันนี้มันมีความหมายนะดังนั้นเวลาเราพูดเราต้องออกด้วยคําว่า l e t เนี่ยเอาไว้ชวนนะชวนอย่างเช่นกินข้าวกันเราจะพูดว่า let's eat อันนี้คือเฮ้ยมาสั่งกันเถอะเขาก็เลยพูดว่า let's order order นะคะแปลว,ว่าสั่งอาหารนะ order food order something ใช่ไหม let's order let's order อ่ะทีนี้อ่านด้วยกันนะคะ no I'm starving let's order เร็วไปค่ะครูยังไม่ได้จุกกรูเลยค่ะอ่ะจุกกรูก่อนนะคะ,ะได้แล้วได้แล้วไปต่อค่ะ no I'm starving no I'm starving 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 i m um, starving let's order let's order ทีนี้กดปุ่มแล็บค่ะ no I'm starving let's order no I'm starving let's order เออใครได้แล้วกดหนึ่งใครไม่ทันกดศูนย์ใครได้แล้วกดหนึ่งใครไม่ทันกดศูนย์อ่าถ้ามีคนกดศูนย์เดี๋ยวจะอ่านอีกรอบอ่าโอเคอ่าเขาบา let's นะคะเสียง นะคะเสียงสอเสือซอโซอเสียง s อสนะคะเสียง s, เนี่ยเสียง s, ข้างหลังคำว่า let's let's มันก็เลยไปเชื่อมกับคำว่า order ค่ะ let's order let's order let's order อ่ uh, า l e t order อ่าหนึ่งได้แล้วเออสบายมากค่ะวันนี้ใช้เลยนะคะวันนี้ไปตลาดนะคะคุยกับแม่ค้า oh, I'm serving let's order <laughs> คุยกับเพื่อนๆนที่ไปด้วยแกหิวแล้ววาสั่งกันเถอะเนี่ยอันนี้เท่ากับแกหิวแล้ววะสั่งกันเถอะ No I'm starving Let's order No I'm starving Let's order เอออ่ะประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปอะให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะเฉลยประโยคที่สามหลังคำว่า Let's order มันยาวหน่อยนะอ่ะลองดู a No a serving Let's order I need to just feel what's r i g h t for my body right now Lew, uh, do you guys have any questions? เร็วมากอ่ะเร็วมากประโยคที่2อ,อาจจะฟังไม่ค่อยออกกันนะคะอีกรอบนึงนะใครได้ยินคำว่าอะไรพิมพ์มานะประโยคหลังคำว่า let's order นะลองดู And uh, do you guys want a second with the menus? Oh, no A serving Let's order I need to just feel what's r i g h t for my body right now Lew, uh, do you guys have any questions? เร็วมากใครฟังออกบ้างเออใครฟังออกบ้าง อ่าคุณพรประเสิริฐบอกว่าอยากคุณทำไมาเวียนเออเดี๋ยวเดี๋ยวพลอยทำเป็นวิดีโอให้นะคะตอบในทิกต o อใครไม่ได้ตามทิกต o อคุณพอ,อย่าลืมไปตามนะคะพลอ English Smile ในนั้นนะมีวิดีโอสนุกสนุกเพียบที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษมีร้องเพลงด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงใน Facebook นะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะทุกคนอ่าอ่ะโอเคมีคำว่า one second มีคำว่า again นะคะอ่าโอเคอ่ะเฉลยแล้วนะ คุณปัดคุณปัดได้ยินบอกว่าว feel with แล้วก็ my body right now มีมีคำนี้มีคำนี้อ่ะเฉลยค่ะอ่าคุณแอนเนี่ยบอกว่าโอ๊ะได้ยินเขาอ๊ะนะคะในออดิโอเมื่อกี้ได้ยินโอ๊ะนะคะอาจจะเป็นเสียงครูพลอยเองค่ะเฉลยทุกคนเฉลยค่ะอ่ะพลอยจะให้ชื่อเขาว่าเขาชื่อเคสนะอ่ะคนนั่งคือเหตุการณ์ก็คือ มีสาวๆแก๊งสาวๆนะคะไปร้านอาหารแล้วก็ไปถังอาหารคนที่หนึ่งนะพลอยให้ชื่อเขาว่าบาบาร่านะคะแล้วคนที่สองเนี่ยพลอยขอตั้งชื่อเขาว่าเคทนะคะเคทเคทพูดว่าเคทพูดจริงๆว่าเออ need I just n e e d t o f e e l what's right r o r my b o r y right now <laughs> พูดแบบพูดเหมือนคนดำพูดอะเวลาคนแอฟริกันพูดเวลาอยู่ในหนังนะ I just n e e d to feel what's right for my body right now <laughs> เร็วมากเร็วไหมเร็วไหมคะอืม I just need to feel what's right for my body right now I just need to feel what's right แปลว่าฉันฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฉันฉันต้องเอ้ยเดี๋ยวฉันต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับร่างกายของฉันตอนนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่คคือสั่งเลยไหมเขาบอกเออเออสั่งเลยแล้วกันแบบผิวแล้วเนี่ยมามาสั่งกันเถอะ คุณค okay. ก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอฟิลก่อนนะว่าอันไหนมันเป็นแบบเมนูที่ถูกต้องสําหรับฉันเป็นเมนูที่แบบเหมาะสําหรับฉัน right for my body คือเหมาะสําหรับร่างกายของฉันคิดจะผ้แบบผู้หญิงคนหนึ่งอะดูเมนูแบบว่าไม่รู้ว่าอันไหนมันมันเข้ากับร่างกายฉันแต่บอกบอกบ่อยว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าอันไหนที่มันเหมาะกับร่างกายฉันบ้างอ่ะ I just need to feel I just need to feel what's right ตรงเนี้ยคำว่า what มีเสียงอะไรข้างหลัง what's 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 เสียงอะไรคะ what's เสียงอะไรคะ what's เสียงใบไม้ค่ะถ้าใบไม้จะเป็นวบวบบบบบบบนะคะ what เสียง s นะคะเสียง s เนี่ย เวลาที่พูดนะคะต้องพูดด้วยนะไม่ใช่วั t ไลท์ไม่ได้นะมันมาจาก what is right ดังนั้นเวลาที่พูดตรงนี้นะคะต้อง what's right what's right I just need to feel ฉันก็อยากให้จะ feel ก่อนเดี๋ยวขอ feel ก่อนว่าอันไหนมันเหมาะสำหรับฉัน I just need to feel what's right for my body right now อะแบบช้าได้แล้วนะคะลองแบบเร็วบ้าง I just need to feel, okay, I just need to feel ก่อนพร้อมการหนึ่งสองสา I just need to feel, I just need to feel. ถูถ้าออกเต็มนะคะมันจะเร็วไม่ได้เลยเพราะว่าปากเราต้องไปขยับสระอูนะคะดังนั้นเนี่ยออกเป็นสระเอนะคะ I just need, to. I just need, to. แล้วก็ feel นะคะ feel สระอ e. ี I just need to feel. I just need to feel yeah I just need to feel อ้าวได้แล้วกดหนึ่ง <laughs> จะได้ไปต่ออ่ะได้แล้วกดหนึ่ง I just need to feel I just need to feel I just need to feel ได้แล้วกดหนึ่งจะได้ไปต่ออ่าไม่ง,งั้นก็ I just need to feel <laughs> I just need to feel <laughs> ไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะได้แล้วโอเค I just need to feel ต่อค่ะ What's right for my body? What's right for my body? What's right? อะไรที่เหมาะ What's right สำหรับร่างกายของฉัน What's right for my body? ตรง S กับ R ติดกันเลยนะคะไม่ต้อง What's right นะเป็น What's right What's right ลองหลับตาถ้าคนถ้าเราอ่ะยังแยกเสียงอยู่เพราะบางทีเรามองเห็นนะมันเขียนห่างกันเราก็เลยไม่อ่านติดกันนะะ <laughs> ดังนั้นลองหลับตาแล้วพูดตาม What's right for my body What's right for my body Right now Right now What's right for my body right now What's right for my body right now f o r เทคนิคของการออกฟอรก็คือให้ออกแค่ฟึรนะคะฟึรนะคะ what's right for my body right now ได้แล้วเนาะใครออกเสียงออยังไม่ได้นะคระูเนี่ยคนะคระู <c oughs> <c oughs> ก,ก,ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราลิ้นเราจะออดแล้วเราจะสามารถเปลง่งลิ้นได้มากขึ้น right 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 ถ้าเราออกเป็นล o l l i นะฮะมันจะหมายถึงไฟนะะหมายถึงแสง แสงนะคะคือฝรัง่งกง็งงฉันสั่งอาหารอยู่เธอมาพูดเกี่ยวกับแสงคือมันคืออะไรอะดังนั้น right ก็คือ right อืออะฮะต่อ I just need to feel what's right for my body right now อะแรป็ปค่ะแรป็ปหายใจก่อน I just need to feel what's right for my body right now อีกที I just need to feel what's right for my body right now รอ,อบ I just need to feel what's right for my body right now uh, ถ้าใครได้ยินมันจะเบามากเลยเขาพูดต่อว่า just a second นะคะ just a second เบามาก just a second just a second <laughs> อยู่ในคอนะคะ just a second แปบลบว่าแป๊บหนึ่งนะ just a second แปบลบว่าแป๊บหนึ่งนะโอเคนะอ่าต่อค่ะประโยคต่อไปเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอืมไหนลองเปิดให้ฟังก่อน ประโยคหลังคำว่า second เอ่อหลังคาว่า right now นะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินจั s t a second มันเบาอ่ะหลังคาว่า right now ได้ยินคำว่าอะไรลองดูนะใครได้ยินบ้างเป็นประโยคที่บ่อยนะคะบริกรเนี่ยเขาพูดต่ออ่าเขาพูดต่อ

q u s t i o n ในแบบ a u ิโอที่ฟังไปมีคําว่า question ตรงท่อนนี้มีคําว่า question นะคะใครได้ยินคําว่าอะไรอีกคะคุณซูซูบอกว่า question ค่ะได้ยินคําว่า question มีใครได้ยินอีกทุกคนอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนบ้านเรียนรู้ด้วยนะคะลูกๆหลานจะได้เรียนฝึกฟังด้วยกันนะคะออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ I need a question ไอ้นี่ e นี question คำว่า need มีนะคะเออคำว่า need มีคำว่า question มี คาว่าเมนูมีอเห็นไหมรวมพลังกันเราก็จะได้ยินมากขึ้นโอเคมาค่ะเฉลยค่ะเฉลยได้ยัง Que in t h า menu อ่าคุณขวัญได้ยินเป็นวนลีคุณลาลาบีบอกว่าเมนูมีคําว่าเมนูนะคะเมนู menu, นะเมนูเฉลยเขาพูดว่าเออคุณคิโอเดรานะคะบอกว่า do you have any questions อันนี้มามาเป็นประโยค <laughs> มาเป็นประโยค อ่ะรวมๆกันแล้วนะคะผสมกันแล้วมันจะได้ประโยคนี้ค่ะทุกคน Do you guys have any questions about the menu เย้หัวใจรัวๆให้กับหูของเราที่ฟังออกมากขึ้นนะคะ <laughs> หัวใจรัวๆนะคะ uh. Do you guys have any questions about the menu พอยสอนเชื่อมเสียงเพราะอะไรเพราะเรื่องจริงอะเวลาเขาพูดเขาไม่ได้พูดว่า Do you guys เขาพูดว่า You guys have You guys have any have กับ any นะคะมีการเชื่อมเสียง have เสียงอะไรคะตอนท้ายของคำว่า have คือเสียงอะไร have have อ่ะได้ยินไหมเสียงอะไร have 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 อ่ะก็ไก่ถึงทองลูกพก A ถึง Z เดามาสิหลังคำว่า have เนี่ยคือเสียงอะไร <c ười> ใครรู้อ่าใครรู้หลังคำว่า have เนี่ยก็ไก่ถึงทองลูกพก A ถึง Z อะ โอเคคุณปราบบอกว่าเวรค่ะ have have เออเสียงเวรนะคะใช่มันคือเสียงเวรนะคะอ่ะ uh, r fun นะบางคนบอก for fun เสียงเวรนะคะคือเสียงแบบนี้เวรอะจะเขียนว่า for fun จะเขียนว่าตัว v ได้หมดเลยนะคะแต่ไม่ใช่กอไก่นะ,ะ <laughs> <laughs> ถ้ากอไก่จะเป็น heck นะ heck โอเคไหมดังนั้นอันนี้คือเวรนะคะ do you guys have do you guys have do you guys have You guys have อื have เไปเชื่อมกับ any กลายเป็น you guys have any any เป็น v e n y นะคะทุกคนเชื่อมเสียงด้วยพูดตามพอยเลยหนึ่งสองสา you guys have any do you guys have any ตรงไหนเชื่อมทำเบาๆ you guys have any e n y e n y e n y ออกไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเพื่อนบ้านนะ v e n i Do you guys have any? Do you guys have any? Do you guys have any? Ah. Anian wa. Questions. Questions. Quest. Quest. Questions. Questions, me siya like lanka. Questions. Kaita boka in hamuhona. ไก่ตอกไก่แล้วกรีดร้องนะอ่า questions เสียงอะไรคะข้างหลัง questions 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 เสียงอะไรเอ่ยอ่าอ่าเสียงซอโซอ่าได้ซอโซเสียงเอสซอเสือนะคะถูกหมดนะคะมันคือเสียง S. questions questions นะเสียง S. ดังนั้นเสียงเนี้ย any questions มันจะไปไอ is ตรงเนี้ยมันจะไปเชื่อมกับ about เป็น questions about questions the the the, the about the about ตรงนี้อ่านว่า,า the questions about questions about questions about ทีนี้รวมข้างหน้าด้วย do you guys have any questions about do you guys have any questions about do you guys <c oughs> วันนี้หลอนไปเลยนะคะประโยคนี้เวลาที่เราจะใช้ประโยคนี้นะคะก็คือ เราสามารถเอาไปใช้ในที่ประชุมได้นะถ้าใครที่ต้องเจอฝรั่งอะ่ะ you guys you guys have any questions about the แล้วก็เปลี่ยนคาว่าเมนูเป็นสิ่งที่เราต้องการถามอย่างเช่นถ้าเราต้องการถามว่ามีคำถามเกี่ยวกับสไลด์นี้ไหมคะเราจะพูดว่า do you guys have any questions about the slide Do you guys have any questions about the slide หรือถ้าเราไม่ได้ทำงานเราจะไปเที่ยวคะ่ะเราอธิบายแพลนการท่องเที่ยวให้เพื่อนฟังแล้วแล้วเราต้องการเช็คความเข้าใจว่า เออทุกคนมีคำถามเกี่ยวกับทริปนี้ไหมคะนี่เราจะไปเปรูกันนะคะทุกคนมีคำถามไหม You guys have any questions about the trip เนไเปลี่ยนจากคำว่าเมนูเป็นคำว่าทริป You guys have any questions about the trip ทุกคนลองแต่งประโยค Do You guys have any question about อะไรห,ร,ะรหนึ่งประโยคคนละหนึ่งประโยคอ่ะวิธีแต่งง่ายมากค่ะ Copy ีทุกอย่างนะคะเปลี่ยนจากคำว่าเมนูเป็นสิ่งที่คุณอยากถามค่ะพิมพ์มาเลยค่ะจะได้ทบทวนอ้าว พอจะพูดไปเรื่อยๆ you g า y s have any questions about the จุดๆๆนะคามประเนีครบคุู้ชมสนุกจังเลยดีใจจังเลยค่ะขอบคุณน,นะคะอย่าลืมเทคเพื่อนบ้านมาเรียนด้วยนะคะ you guys have any questions about the จุดๆๆจ o u guys have any questions about the จุดๆๆเวลา copy นะ copy ให้เหมือนนะทุกคนการเรียนภาษาเนี่ยคือการ copy เราทำตัวเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเลยเขาเขียนยังไงเขียนอย่งงางนั้นนะ do you guys มี s ไหมมีอ่ะ have เนี่ย h a v e ก็ v e นะคะ any questions มี s มกับเติม s ด้วยนะคะ about a b o u t บางคนเนี่ยเห็น about ละรู้ว่ามขาเขียนตอนนี้แต่พอเขียนเป็น about แทน about แทนนะ about the จุดจุดจุดอืม ah uh. do you guys have any questions about จุดจุดจุด ah uh. do you guys have any questions about uh English speaking, you guys have any questions about English speaking do ah, you guys have any questions about the meeting you guys have any questions about the meeting you guys have any questions about the trip do you guys have any questions about the party we're planning the party do you guys have any questions about the party ah, party party yes party party you guys have any questions about the project อ่๋นี่ได้ใช้จริง you guys have any <laughs> พูดลิ้นลัว่วกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กนะกรุ๊กกรุ๊กหรือที่พวกก็ใช้นะที่มาสอนนี่ก็ใช้เองนะ you guys have any questions about the car you guys you guys have any questions about me you guys have any questions about the project you guys have any questions about the exam นี่แหละการพูดเนี่ยพูดได้กันแล้วเนี่ยเห็นไหมอ้าวพูดได้กันแล้วเขียนได้แล้วอย่าลืมพูดด้วยนะอืมไปค่ะประโยคต่อไปอประโยคสุดท้ายอ่ะ,อะมันง่าย มันง่ายจะเฉลยเลยแล้วกันคือกด next ไปแล้วทุกคนเห็นแล้วอะคือให้เดาก็ไม่ได้ทุกคนเห็นแล้วอะดังนั้นเฉลยเลยแล้วกันอ่ะประโยคสุดท้ายนะคะที่คุณเคสพูดเขาพูดว่า what's your wifi password เวลาพูดอะพูดเร็วมากเลยนะไม่มีอะไรเชื่อมคือไม่มีอะไรให้หายใจเลยเขาจะพูดรวบไปเลยเสียงที่ดังคือเสียงว่า what นะคะ แล้วก็เสียงที่ดังเสียงที่สองคือคำว่า Wi-Fi เสียงที่สามคือคำว่า Password Password ดังแค่ Pass บบ your, Fi Password บาๆ What's your What's your, what your Wi-Fi password What's your What's your What's your Wi-Fi password Wi-Fi password p a s s ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก่อน <laughs> Password Wi-Fi ร้านเธอเนี่ยอะไรหรอ What's your Wi-Fi password What's your Wi-Fi password <Yeah. S 2> เวลาที่เราต้องการถามนะสมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวเอเราต้องการถามอ oh, What's your wifi password เราใช้ได้เลยนะ wifi ร้านนี้มีไหมคะหรือว่า wifi อะไรทะร้านนี้อ wifi อยู่ไหนคะเนี่ยใช้ประโยคนี้เลย What's your wifi password What's your wifi password สมมติว่าเราต้องการถามที่อยูทอยอ่ที่อยู่เพื่อนที่อยู่เพื่อนที่เพิ่งเจอกัน <laughs> อยู่ไหนฉันจะตามไปบ้านแกอ่ะ ภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า what's your address 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 นะคะแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของเธอคืออะไรอะ what's your address what's your address ถ้าสมมติว่าผู้พอยอะต้องการถามเพื่อนที่ถามที่อยู่นี่จะตามไปบ้านเนี่ยถามว่า ถามว่าบริษัทของคุณชื่ออะไรอ่าถามว่าบริษัทของคุณชื่ออะไรจะถามยังไงเป็นภาษาอังกฤษใครรู้บ้างพี่มาดิอ่าใครรู้บ้างพีมมาเลยเออบริษัทที่ทํางานอยู่เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรหรอบ,บริษัทที่ทํางานอยู่อะอ่าลองดูประโยคนี้นะเราใช้หลักการเปลี่ยนคํานะคะในการเรียนรู้การเปลี่ยนคําคืออะไรฉันชอบกินไก่อ่าถ้าอยากกินอย่างอื่นก็เปลี่ยนคาว่าไก่เป็นอย่างอื่นอันนี้เหมือนกัน เหมือนกันนะ What's your Wi-Fi password คือ password คืออะไรแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเราต้องการถามว่าชื่อบริษัทของคุณน่ะชื่ออะไรเออถามยังไงดีล่ะเป็นภาษาอังกฤษอืมอ่ามาแล้วนะคะ What's your company What's your company name What's your name company อ่าทุกคนที่เขียนมาเนี้ยสื่อสารได้นะอ่าจะเฉลยเฉลยนะเฉลยได้ไหมอ่า What's your company name? อ่าเวลาที่เราต้องการถามคํานามหลักคํานามหลักคืออะไรชื่อบริษัทเราต้องการถามชื่อดังนั้นเอาชื่อไว้หลังสุดชื่อไว้หลังสุดคือ name หลังสุดและ name ของอะไร company ดังนั้น what's your company name หรือ what's your company's name company's แบบ apostrophe s คืออะไรของนะชื่อของบริษัท company's name คือมันงงไม่งงได้ไงอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะเรียงสลับที่กับคนไทยอ่ะค่ะคนไทยเรียงว่าอะไรชื่อบริษัทใช่ไหมชื่อก่อนแล้วบริษัททีหลังฝรั่งเอาบริษัทไปข้างหน้าเอาชื่อไปข้างหลังดังนั้นทําไงคะครูคือถ้าจะมาคิดเรียงก็ไม่ทันนะคะถ้าจะพูดว่าชื่อบริษัทจาไปเลยค่ะ Company's name Company's name ทีนี้ต้องการถามชื่อบริษัทคุณชื่ออะไร What's your company name What's your company's name What's your company's name อ่ะใครเขียนได้เขียนนห้เพื่อนด้วยนะคะอ่ What's your company name อ่ะ What's your company's name คุณเมย์บอกว่าเนี่ยถามเมืองบ้างดีกว่า What's your city name What's your What's your city name ถ้าจะใช้คำว่า name ก่อนก็ใช้ off ขยายนะอย่างเช่น What's your What's your name ก็ะจะงงนะ What's the name What's the name of your company What is the name of your company? What is the name of your company? What's the name of your company? What's the name of your city? What's the name of your country? What's the name of your? Uh, what's the name of your girlfriend? What's the name of your boyfriend? What's the name of your actress, actor? Ah, uh, like a... right right? Okay. Ah, uh, let's go on, everyone. this is, nice. uh, this, is nice. this is the said. โอเคไหมในสิบสิบสามวินาทีอะที่เขาพูดเนี่ยนี่คือทั้งหมดที่เขาพูดในสิบสามวินะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทุกคนฝึกภาษาเอาสั้นๆฟังบ่อยๆแกะให้ออกแล้วค่อยไปต่อโอเคไหมบางคนแบบว่าต้องเรียนเยอะหรือเปล่าอ่ะไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงดูหนังหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะเราไม่รู้เขาพูดว่าอะไรดังนั้นเนี่ยแกะนะบางทีเจอคลิปสั้นๆเนี้ยแกะมาแล้วก็มาฟังน,นี่ได้ยินว่าอะไรลองดูฉเฉลยได้ยินว่าอะไรลองดูฉเฉลยแบบนี้นะคะ อ่ะนี่คือสิ่งที่เขาพูดเดี๋ยวเราพูดพูดกันสักหนึ่งรอบเดี๋ยวลองตอบคาถามดูว่าทุกคนตอบได้ไหมมีคําถามนะ <laughs> มีคําถามนะอ่ะเวเรบบอกว่า you guys want a second with the menu or Barbara พูดว่า No I'm starving let's orderNo I'm starving let's order, no, Let order อ่ะแล้วก็คุณเคทบอก um I just need to feel what's right for my body right now just a second just a second เบาะมายูกในคอนะคะ แล้วก็คุณโดราพูดว่า you guys have any questions about the menu Do you guys have any questions about the menu Do you guys have any questions about the menu คุณเคดคามว่า what's your wifi password what's your wifi password เออเป็นไงแล้วลองฟังนะแล้วลองฟังนะฟังตาม list นี้นะทุกคนได้ยินครบไหมทีนี้ลองฟังอีกรอบ

A serving, Let's order. I need to just feel what's right for my body right now. Uh, do you guys have any questions about the menu? What's your Wi-Fi password? Ah. Yeah. And uh, do you guys want a second with the menu? or? Oh, no. Sure? A serving, Let's order. I need to just feel what's right for my body right now. Uh, do you guys have any questions about the menu? What's your Wi-Fi wi password? Yeah. Ah, uh, Ah, <laughs> uh, อ๋นี่นะฝึกแบบนี้นะทุกคน Speak up นะเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปเรื่อยๆนะเออถ้าชอบถ้าแชร์เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปเรื่อยๆอ,อ,อย่าลืมแชร์กันนะแชร์ด้วยนะทุกคนอ่ะตอบคำถามเกมเสร็จถีมาแล้วนะคะตอบคำถามทุกคนอ่าดูซิทุกคนจะตอบได้ไหมอันนี้คือฉากนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟัง Where are, Where are they Where are they ตอบหน่อย Where are they ที่เราฟังกันมกเมื่อกี้นเนี่ยเขาอยู่ไหนกันเนี่ย Where are they ตอบสั้นก็ได้ตอบยาวก็ได้ตอบยาวนะได้ฝึกเขียนตอบสั้นก็สื่อสารได้แต่ตอบยาวได้ฝึกเขียนนะแล้วแต่ Where are they Where are they Where are they Where are you อยู่ไหนเนี่ยเธอ Where are they พวกเขาอยู่ไหน Where are they They คือพวกเขาพวกใครคะก็พวกคนที่คุยกันมกเมื่อกี้ Where are they อ่ะ ah, คุณปาบอกว่า in the restaurant in the restaurant อืมอ่ะมีใครตอบมากกว่านี้ไหม in the restaurants ah in the restaurant ใครใครอยากตอบยาวตอบเลย restaurant อ่าคำว่า restaurant นะคะอ่านว่า rest แล้วก็เตอออกนิดเดียวแล้วก็รินเลยนะคะ restaurant 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 t e u t a n t r e s t a u อ a n t restaurant รรรรรรรอ่าอ่าแบบยาวอ่าคุณหมูก็มา there y in the restaurant อ่าคุณปาลบอกว่า there y in the restaurant there y in the restaurant อ่าโอเคคือหลังๆเนี่ยจะโชคดีหน่อยเพราะว่าเพื่อนข้างหน้าตอบแล้วแล้วแบบพิมพไม่ทันก็เลยก๊อปของเพื่อนเนี่ยลราก็วางเลย <laughs> ง่ายดี there y in the restaurant there y at the restaurant there y in the restaurant there y at the restaurant บูพระบทอะแล้วก็แบบโฟกัสมากเลยฉันใช้อินออนแอดดีนะเวลาฝรัง่งพูดอ e ะ r e in the restaurant <laughs> ไม่ได้ยินอะไรเลยนะใช้อินใช่อดใช้ไปเลยนะแต่ร้านอาหารเนี่ยต้องดังๆหน่อยโอเคไหมคะอ่ะคำถามที่สองทุกคนเก่งมากหัวใจให้กับตัวเองและเพื่อนๆอ,อ่าใครใครไม่ได้ตอบก็หัวใจเชียร์เพื่อนหน่อยนะคะอืมต่อไป are they ready to order are they ready to order พวกเขาอะพร้อมที่จะสั่งหรือยัง Are they ready to order? Are they ready to order? Order อ uh, ่ order สิ s สูง Are they ready to order? Uh, พร้อมยังอ่า uh, คุณงานบอก yes พร้อมแล้วค่ะอ่า uh, ใครตอบสั้นตอบใครตอบยาวตอบเอาที่ชอบที่ชอบเลย <laughs> uh, Are they ready to order? Uh, are they ready to order? they're not quite ready for the order อ่าคุณแบบว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่าโอเค Uh, are they ready to order? คำว่า the ready to order คือพร้อมที่จะสั่งหรือ,อยัง Are they ready to order? Are they ready to order? อ่ะให้ดูชีตของเรานะเมื่อกี้อ่ะ uh, ทุกคนเนี yeah. ่ยค Are they ready to order? Are they ready to order? อ่ะบางคนตอบอ่ uh, ใช่บางคนตอบ no เพราะอะไรเพราะมีสองคน ที่แบบว่างง,งคนแรกคืออ่ะพร้อมแล้วหิวแล้วเนี่ยหิวหิวคนที่สองนะคะตอบว่าเดี๋ยวยังไม่พร้อมแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่ง,งอ่าดังนั้นนะคะใครตอบพร้อมหรือไม่พร้อมแล้วตอบได้หมด Are they ready to order วิธีตอบอ่ะถ้าพอยตอบคำถามนี้ Are they ready to order พอยจะตอบว่าคุณคุณเนี่ยคุณบาบาร่าบาบาร is ready to order but Kate is not ready Barbara is ready but Kate is not ready. ยากนะคำถามคำถามเหมือนจะง่ายนะแต่มันมีรายละเอียดนิดหนึ่งเออ she said let's order ่า uh, yes they are อ h fifty อ่า uh, ใครจะตอบ fifty fifty ก็ได้เพราะคนหนึ่งพร้อมคนหนึ่งไม่พร้อมอ่ะโอเคนะ they are not อ h fifty fifty like one is ready one is not ready Barbara is ready to order but Kate is not ready k ค t นี้เคทน the second uh, ่าตอบยังไงก็ได้ให้รู้ว่าพร้อมครึ่งไม่พร้อมครึ่ง mm. just a second Barbara is ready but Kate not Barbara is ready but Kate not อย่างนี้ตอบแบบสั้นๆ Barbara is ready but Kate not Kate not เนี่ยเป็นการเรียงที่แบบไม่ถูกกันมากนะแต่ว่าเวลาสื่อสารเขาพูดอย่างนี้นะคะฉันพร้อมแล้วแต่น้องฉันยังไม่พร้อม I'm ready but my sister not I'm ready but my sister not. I'm ready but my sister not. Barbara is ready but Kate not. Barbara is ready but Kate not. นี้คือการสื่อสารการสื่อสารกับการเรียนนะคะคนเรื่องกัน <laughs> เรียนการสื่อสารนะ,ะจะได้ฟังเขาพูดออกค่ะอะคำถามที่สองอะตอบทุกคนบางคนตอบ yes บางคนตอบ no นะคะก็ถูกทั้งคู่นะเพราะว่า yes ครึ่ง no ครึ่งเนอะอะ <laughs> คุณคุณพรมระเสริฐเขียนฉากต่อไปบอกว่า Baron needs to fight i w t t k นะคะต้องไปตีกันนะคะ <laughs> จะพร้อมไม่พร้อมเนี่ยอ่ะต่อไปคำถามอันนี้ what does, what does Kate ask the waiter what does Kate ask the waiter คุณเคทถามคุณเคทถามพนักงานเสือว่าอะไร what does Kate ask the waiter what เนะะี่ยตามตอบเป็นประโยคนะ คุณเคทถามพนักงานว่าอะไรคุณเคที่ใครคะครูคนสุดท้ายที่พูดอะคนสุดท้ายที่พูดในออดิโอเนี้ยอื What does Kate ask the waiter? อ่าทุกคนตอบมาแล้วอ่ะสั้นก็ได้ตอบยาวก็ได้ใครตอบสั้นก็สื่อสารได้ใครตอบยาวได้ฝึกพิมพ์ได้ฝึกพูดอืม Wi-Fi password อ่า Wi-Fi password Wi-Fi password What does Kate ask the waiter? จำประโยคได้ไหมประโยคที่เขาพูดอ่ะแบบเป็นประโยคเลยอ่ะคุณเคสพูดว่าอะไรออฮะจำได้ไหมที่เราฝึกพิมพ์เมื่อกี้บอกว่าที่อยู่ของคุณคืออะไรบริษัทของคุณชื่ออะไรอันเนี้ย what does Kate ask the waiter อ uh, ่ she asks for the wifi password she asks for the wifi password ah uh, okay ah uh, she want the wifi ah uh, okay ah uh, ได้ได้ได้สื่อสารประมาณนี้ได้ แต่ถ้าเอาเป็นประโยคแปลว่าถอดมาเลยเขาถามว่า what's your wifi password อะ ah, what's your wifi password what does Kate ask t h e w a t e r แล้วก็โค้ดก่อนนะโค้ดก่อนคือคำพูดของคุณ k a t นะโค้ดอย่างนี้อาโค้ดอย่างนี้แล้วก็บอกว่า what's your wifi password นี่คือยกคำพูด Kate a s k แล้วก็โคด้ด what's your wifi password หรือจะตอบแบบเนี่ย แปลว่าเล่าเรื่องก็ได้ Kate asks for wifi password Kate is asking for wifi password ตอบได้หมด Kate ah uh, Kate asks about wifi password Kate ask for wifi password นะคะความสำคัญนะคือคำว่า wifi <laughs> ถ้ามีคำว่า wifi password อยู่ในประโยคที่ตอบนะคะฝรั่งรู้เรื่องนะคะฝรั่งรู้เรื่องโอเคอะทุกคนฟังอีกรอบเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูนะ เดี๋ยวจะเปิดวีดีโอให้ดูมาดูเรื่องจริงของชีวิตจริงที่เราเรียนภาษากันนะคะอ่ะอ๋อนี่คือคอมพิวเตอร์ออดิโอเหรออ่ะเดี๋ยวแชร์วิดีโอนะมาดูเคสนะเขาพูดว่าอะไรพูดเรื่องจริงเรื่องจริงในร้านอาหารอ่ะฟังด้วยกันนะคะลองดูทีว่าประโยคเมื่อกี้ที่เรียนเนี่ยมีคำไหนลงเหลือเรายังได้ยินอยู่ไหม And uh, do you guys want a second with the menus or? No. I'm starving. Let's order. I need to just feel what's right for my body right now. Uh, do you guys have any questions about the menu? What's your Wi-Fi password? And uh, do you guys want a second with the menus or? No. I'm starving. Let's order. I need to just feel what's right for body right your questions Wi-Fi guys Uh, have the about What's body now. do you my menu? any password? เป็นไงเป็นไงเป็นไงทุกคน <laughs> เรื่องจริงเรื่องจริงของภาษา,ษาอังกฤษนะคะเออที่ต้องยอมรับคือฝรั่งพูดเร็วนะคะโอเคไหมดังนั้นอ่ะเรียนรู้กันไปใครที่มาเรียนรู้วันนี้แล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กูพอยด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้ก็เป็นซีรีส์ Speak Up นะตอนที่3แล้วนะคะชอบไหมฮะชอบไหมเออชอบไหมใครชอบหัวใจรั่วๆๆนี่ถ้าชอบกันเยอะเดี๋ยวจะมีภาค4ด้วยนะตอนที่4พอมีตอนที่1นนะกับตอนที่2ด้วยนะถ้าใครยังไม่ดูไปตามดูนะแบบง่ายง่ายๆตอนที่3เริ่มมาแอดวานแล้วอืมโอเคเขาพูดไวมากใช่ไหมคะใช่คะ่ะ <laughs> คุณพิมตา <laughs> ใช่ เรื่องจริงๆของการสื่อสารคือไม่มีใครมาแคร์ว่าแกรมมาจะถูกจะผิดเพราะเวลาพูดจริงๆอะ่ะเขาพูดเร็วมากเนี่ยค่ะโอเคไหมดังนั้นเรามาแบบอ่ะแอนเดอร์อะไรดีนะคะไม่ต้องซีเรียสในจุดเล็กๆจุดสําคัญคือไม่ต้องไม่ต้องแบบห่วงว่าเราจะพูดผิดอะ่ะห่วงว่าเราจะสื่อสารได้ไหมนะคะห่วงนิดนึงสิ่งที่ต้องแคร์คือคนฟังเขาต้องการได้ยินอะไรจากเราอะ่ะเราก็พูดสิ่งนั้นออกไปใช่ไหม เรื่องของการใช้คำอย่างเงี้ยแบบพวกอันเดอร์พวกออฟอะไรเงี้ยบางทีเราลืมลืมไปบ้างนะเวลาสื่อสารแรก,แรกๆก็ไม่เป็นไรก็เราเพิ่งพูดครั้งแรกใครจะจําได้หมดก็คือพยายามใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเนาะแล้วจะมีการเขาเรียกว่า correct ตัวเองอะ self correction ก็คืออ๋อฉันพูดน,นี้ผิดอ๋อฉันรู้แล้วอ๋อพูดอย่างนี้คือถ้ามี self correction ได้เอามาจากไหนคะ self correction คืออะไรคะครูคือการแก้ผิดด้วยตัวเองอะเหมือนแบบสมมติเราใช้คําว่า I working อย่างเงี้ย I working แล้ววันหนึ่งเราแบบุมันต้อง I'm working นี่ว่าเพราะวันนั้นเ่าเห็นวิดีโอครูพลอยบอกว่า I'm working อันนี้คือการการที่เราตรวจตัวเองอะตรวจให้คะแนนตัวเองนี่คือ self correction นะดังนั้นเนี่ยพยายามใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะๆนะเราจะได้แบบอออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองนะจะได้แก้ตัวเองนะคะไม่ต้องมารอให้ใครแก้นะโอเคไหมเออใช้คาหลักๆสนุกค่ะชอบค่ะโอเคก็ใช์ให้หลานแล้วค่ะโอเคอชอบกันเยอะมากหัวใจเต็ม เต็มเตมเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาอีกไหมพรุ่งนี้ว่างกันนะพรุ่งนี้อยากเรียนไหมคะ <c oughs> คออะรูคพอลครูพอลไม่ถามแอดมินเลยแอดมินว่างไหมอ่ะทุกคนอยากเรียนไหมคะพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มาสอนแบบนี้อีกเอาไหมอ่าใครเอาบอกเอาใครไม่เอาบอกพอแล้ว <c oughs> ใครเอาบอกเอาใครไม่เอาบอกพอแล้วคําถามคือเอาไหมชอบแบบนี้ไหมถ้าชอบเดี๋ยวมาสอนพรุ่งนี้อีกเอาไหม อ่าใครใครเอาบอกเอาใครไม่เอาบอกไม่ต้องมาอีกคุยจะออกไปโอเคอยากเรียนใช่ไหมอาอยากเรียนกันนะคะอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ประมาณเวลานี้เนาะประมาณสองทุ่มนะคะประมาณสองทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวพลอยสอน p r i v a t นักเรียนนักเรียนพลอยอยู่หลายประเทศมากอะ่ะคนหนึ่งอยู่อิสราเอลคนหนึ่งอยู่พม่านะคะมีล่าสุดอยู่ประเทศอังกฤษนะคะครูพลอยอยู่อิตาลีและนักเรียนทุกคนที่น่ารัก อยู่ประเทศไทยนะคะงงเวลาไปหมดแล้วนะคะตีกันในหัวนะคะโอเคอ่ะเจอกันพรุ่งนี้ประมาณสองทุ่มนะปักหมุดไว้นะทุกคนนัดเวลากันไว้พรุ่งนี้สองทุ่มเรามาเจอกันที่นี่เดี๋ยวจะเทรนแบบนี้ให้อีกโอเคไหมคะฝึกต้อตอฝึกฟังฝรั่งแล้วก็แบบฝึกพูดไปด้วยนะคะหลายๆทักษะเลือกไม่ได้อ่ะมันคือฝึกพร้อมกันหมดเลยแล้วกันนะคะโอเคนะรวมกันไปหมดเลยนะคะโอเคอ่ะโอเคได้เลยค่ะ เราเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนขอบพระคุณท,คทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานวันนี้ด้วยกันนะคะเราพบกันวันพรุ่งนี้สองทุ่มสำหรับ EP c ค่ะพอเจะเรื่องอะไรให้ทุกคนได้เรียนนะคะรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะ h a v e a Good Day Ladies บายไปบายค่ะ